สวัสดีครับมาดูกันที่ผลฟุตบอลกาโชเซเรียอิตาลีครับเมื่อคืนนี้ครับผมวันที่21มกราคมนะครับผมคู่แรกครับอาตาลันต้าครับแพ้นาโปลีไป0-1ครับโบโลญญาครับเอาชนะเบเนเวนโตไป3-0นะครับผมเฮลาสเวโรนาครับก็แพ้โครโตเน่ไป0-3ครับลาซิโอครับถล่มเอาเคียโวเวโรนาครับไป5-1ครับซามโดเรียครับเอาชนะเฟลเรนติน่าไป3-1ครับซาซูโอโลครับเสมอกับโตริโน่ไป1-1ครับอูดิเนเซ่ครับเสมอกับสปาไป1-1ครับกายารีครับผมก็แพ้เอซีมิลานไป1-2ครับแล้วก็คู่ล่าสุดของเราครับบิ๊กแมตช์อินเตอร์มิลานครับเสมอกับโรม่าไป1-1ครับเดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับป่ะมาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับตอนนี้อันดับ1เป็นนาโปลีนะครับมี54แต้มครับอันดับ2เป็นยูเวนตุสครับมี50แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับผมลาซิโอก็เหมือนกันครับเตะน้อยกว่า1นัดครับมีอยู่43แต้มครับอันดับ4อินเตอร์มิลานครับมี43แต้มเท่ากันครับอันดับ5โรม่าครับอันดับ6ซานโดเรียแล้วก็อันดับ7เป็นเอซีมิลานนะครับผมมาดูกันที่ครึ่งตารางล่างนะครับผมตอนนี้ฟิเรนติน่านะมาอยู่ครึ่งตารางล่างแล้วอยู่ที่11ครับมีอยู่28แต้มครับส่วน3ทีมที่เสี่ยงต่อการตกชั้นครับอันดับ18สปาก็มีอยู่16แต้มครับ19เฮลาสเวโรนาครับมีอยู่13แต้มแล้วก็อันดับสุดท้ายของเราครับเบเนเวนโตครับมีอยู่แค่7แต้มเองนะครับผมจาก21เกมนะครับมาดูกันที่อันดับลาซาโดครับตอนนี้ยังเป็นซิโรอิมโมบิลีครับนำเป็นอันดับ1 20ประตูครับตามด้วยมาโลอิคาร์ดี้ครับ18ประตูต่อกันที่นักเตะที่จ่ายบอลได้เพื่อนทำประตูมากที่สุดนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นอันโตนิโอแคนเดวาครับแล้วก็ซิโรอิมโมบิลีครับจ่ายให้เพื่อนทำประตูไปแล้วคนละ7ลูกด้วยกันนะครับบอลกาโชนัดที่21ยังไม่หมดนะครับยังเหลือตกค้างอีก1คู่ครับมันเดย์ไนท์ครับยูเวนตุสนะครับจะเปิดบ้านพบกับเจนัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวผลเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผม